Booking.com เปิดผลสำรวจพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่ม Gen Z ชาวไทยชอบใช้ Instagram เชื่ออินฟลูเอนเซอร์ชอบเที่ยวและชอบแชร์ภาพเป็นที่สุดซึ่งทาง Booking.com ทำการสำรวจพฤติกรรมเหล่านั้นของชาว Gen Z พบว่ากลุ่ม Gen Z ชาวไทยใช้ Instagram เป็นแหล่งยอดฮิตอันดับต้นๆสำหรับหาแรงบันดาลใจเพื่อตัดสินว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี 51% ของชาวไทยในกลุ่ม Gen Z เชื่อถือคำแนะนำของคนที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์และเซเลบริตี้ 26% ของคนชาวไทยในกลุ่ม Gen Z สนุกกับการถ่ายรูปถ่ายภาพมากกว่า50ภาพต่อวันในช่วงที่ไปเที่ยวและชอบที่จะแชร์ภาพแบบสาธารณะโดยมี 56% เลือกแชร์บนโซเชียลมีเดียผู้หญิงไทยในกลุ่ม Gen Z 39% มีแนวโน้มมากกว่าที่จะจินตนาการภาพทริปพักผ่อนครั้งถัดไประหว่างเลื่อนดูโซเชียลมีเดียและบรรดาคนยุคมิลเลนเนียล 36% เมื่อต้องเลือกจุดหมายใหม่ๆที่จะไปเยือนคน Gen Z ชาวไทย 60% กล่าวว่าได้รับอิทธิพลจากอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียและ 51% กล่าวว่าปกติแล้วเชื่อถือคำแนะนำด้านการเดินทางของอินฟลูเอนเซอร์แรงบันดาลใจสำหรับคน Gen Z ไม่ได้มาจากแค่หน้าจอสมาร์ทโฟนเท่านั้นเพราะผู้ทำแบบสอบถาม 28% ระบุว่าได้แรงบันดาลใจเรื่องจุดหมายในการเดินทางจากการดูภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ซึ่งทำให้อยากไปเห็นสถานที่ดังกล่าวด้วยตาตัวเองนอกจากนี้คำแนะนำด้านการเดินทางก็ยังมาจากสังคมออฟไลน์ด้วยเช่นกันโดย 25% หาข้อมูลวงในจากกลุ่มเพื่อนระหว่างการไปเที่ยวของคน Gen Z ชาวไทยเพราะว่า 29% ถ่ายภาพโดยเฉลี่ยในแต่ละวันอยู่ที่ 10-30 ภาพโดย 26% ของผู้เดินทางชาวไทยในกลุ่ม Gen Z สนุกกับการถ่ายภาพซึ่งถ่ายภาพมากกว่า50ภาพต่อวันคน Gen Z เป็นรุ่นแรกที่ได้โตมาเป็นชาวดิจิตอลโดยกำเนิดไม่น่าแปลกใจที่จะใช้ชีวิตแบบขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้โดย 53% ให้ความสำคัญกับ Wi-Fi มากที่สุดในช่วงไปเที่ยวซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าคนรุ่นอื่นๆและคน Gen Z ยังเลือกให้ Wi-Fi เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันดับต้นๆที่อยากได้จากที่พักอีกด้วยแรงกระตุ้นของคน Gen Z ไม่ได้มีเพียง Instagram เพียงอย่างเดียวเพราะคนกลุ่มนี้ก็ตระหนักถึงความสำคัญของประสบการณ์ที่ได้จากการไปเที่ยว 69% บอกว่าอยากโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและดื่มด่ำกับช่วงเวลาต่างๆแทนที่จะเอาแต่ถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าภาพถ่ายสำหรับลงโซเชียลนั้นเป็นเพียงของแถมจากการเดินทางสำหรับคนรุ่นนี้ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์หลายคนต่างก็อยากใช้ชีวิตแบบออฟไลน์พอ 53% บอกว่าพวกเขาเชื่อว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปในช่วงเดินทางด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะยังไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับพฤติกรรมการชอบใช้หรือถูกใจโซเชียลมีเดียของคน Gen Z แต่การก้มหน้าดูจอคงไม่สามารถขัดขวางประสบการณ์การเดินทางของจริงในชีวิตจริงของพวกเขาได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน